เบคโฮมิวมิวสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมจะมาทำการทดลองเจ้าเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนที่เคยเลี้ยงแมวนะครับจะทราบว่าแมวเนี่ยกลัวเสียงดังเช่นเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าไดเป่าผมนะครับทีนี้ผมไม่รู้ว่าแมวบ้านนี้กลัวเครื่องดูดฝุ่นบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งแมวนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยและแมวกลัวนะครับผมเราก็ควรที่จะหยุดแล้วก็เอาน้องแมวเนี่ยไปเก็บไว้ก่อนหรือว่าไปซ่อนไว้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยทำความสะอาดนะแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าแมวว่าผมทุกตัวเนี่ยเขากลัวขึ้นดูดฝุ่นหรือเปล่าครับผมมาพิสูจน์กันดีกว่าสรุปนะครับผมแมวบ้านหลังนี้นะไม่กลัวเสียงเครื่องดูดฝุ่นทุกตัวเลยเย้ดีใจจังเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาผมทำความสะอาดนะผมก็จะไม่เกรงใจแมวกังฟูพี่เศร้าหรือว่าเจ้าหยงชุนเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยเสียงของมันเนี่ยมันดังมากๆเลยแต่ว่าแมวบ้านผมไม่กลัวเลยนะดีจังเลยอ่ะอันนี้อาจจะใกล้ไปหน่อย